วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มสาวอินดี้อีสานพัดทินเด้อจ้ามื้อนี้หนุ่มอินดี้พาพี่น้องเฮ็ดเมนูหยังเนาะมื้อนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องสวัสดีครับผมกับมื้อนี้ก็จังได๋ล่ะพาพี่มาน้องมาเฮ็ดกับข้าวกับน้ํากินนะครับพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เฮ็ดไอ้หยังล่ะไอ้อ้อมอ้อมเครื่องในไก่นะครับพี่น้องสูตรไอ้หนุ่มอินดี้นะครับผมสูตรนี้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้เข้าครัวเองเลยเด้อจ้ะมื้อนี้เข้าครัวเองเลยพี่น้องมื้อนี้วันนี้ให้มีน้องอ่อนพันเทศนะครับไปจัดหาพันเทศจัดจ่ายนะครับโอ้เป็นตาเซฟแทนละฝีมือมาต้องลองเบิ่งน้องเอ้ยมาเนี่ยมันจะเซฟสำหรับน้องข้างในไก่นะครับของเฮาวันนี้ล้างเรียบร้อยนะครับล้างหนึ่งหยีแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับมีตับมีไอ้ไตมันเป็นอย่างนะครับหลายพี่น้องไตมันเป็นตาเซฟเนาะอันนี้ก็ซื้อสดๆพี่น้องเลยตับสดอยู่พี่น้องผักเครื่องเคียงกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยครับพี่น้องตอนนี้ก็ไอ้ซอยไอ้เครื่องในไก่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวสิมาเบิ่งไอ้เครื่องปรุงเฮานะครับพี่น้องว่ามียังไงนะครับพี่น้องไอ้นี่ครับเครื่องในไก่ก็ซอยเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเอาละครับนี่เครื่องเฮาก็มีครับพี่น้องอันนี้ก็คือข้าวมาหรือข้าวเบื่อเฮานะครับข้าวเหนียวนะครับอันนี้คือเอาไปแช่น้ําแล้วก็เอามาตําใส่กับพริกนี่ครับพี่น้องนี่คือสูตรผมนะครับครับอันนี้ก็มีผักไอ้ไอ้ตู้นะครับหรือใบแมงลักนะครับในการนี้มะขามนะครับมะขามเปียกอันนี้ก็ไอ้หัวข่านะครับอันนี้ก็ขนอนะครับขนอในไส้ก้อนนึงพี่น้องขนอไก่นะครับผมครับผมอันนี้ก็มีใบมะกรูดนี่เนาะใบมะกรูดอันนี้ก็ผักหอมต้นชีครับพี่น้องอันนี้ก็ซอยนะครับซอยเป็นชิ้นๆครับเพราะว่าสีนี่นะครับออมใส่เครื่องในไก่นะครับหอมแล้วพี่น้องไอ้เบาซื้อนี่นี่พี่น้องทีเด็ดผมอยู่นี่ครับสูตรผมใบม่อนพี่น้องใบม่อนทีเด็ดเลยพี่น้องเขาใส่แต่ต้มไก่แต่ผมใส่ไอ้อ้อมนะครับอ้อมเพิ่งในไก่นะครับพี่น้องเซฟกันน้องเซฟกันเซฟผักพี่น้องเอ้ยผักก็ได้มาเป็นส่วนเก่าพี่น้องเอ้ยเอาครับไปเบิ่งไอ้ต้มน้ำเลยนะครับพี่น้องเอาครับพี่น้องตอนนี้ก็ข้างหม้อแล้วนะครับผมก็เขาก็ใส่ข้าตะไคร้เลยนะครับพี่น้องข้าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเลยนี่ครับอันนี้ก็มะขามนะครับมะขามไส้พอดีแก้ดับคาวนะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็นี่พี่น้องอันนี้เข้ามาหรือเข้าเบื่อนะครับอันนี้ก็ต้องใส่ก่อนน้ำสีเดือดนะครับเพราะว่าเพื่อให้ตีให้มันแตกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ำเดือดนี่มันสีก้อนกันบอกมันสีจับกันนะครับพี่น้องนี่มันนี่สูตรนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็คือต้องใส่ก่อนน้ำเดือดนะครับพี่น้องเพื่อบ่ให้ไอ้ข้าวมันจับกันนะครับถ้าเกิดน้ำห้อน้ำเดือดเมื่อใดก็โอ้เป็นก้อนพี่น้องเลยสูตรนี้เข้าท่าพี่น้องเอ้ยต้องท่าเบิ่งพี่น้องชี้จัดเลยนานๆทีหนุ่มอินดี้จะได้เข้าครัวนะจ๊ะรสดีใส่เล็กน้อยนึกใส่พอแบบมันบ่หลายไปใส่รสดีนะใส่พอดีเป็นรสชาติขนอปรุงรสใส่ตะกอนนึงสูตรหนุ่มอินดี้นะจ๊ะนี่อมเครื่องในไก่ครับพี่น้องเอาเดี๋ยวถ้าน้ำเดือดก็พี่น้องมาเนี่ยยังใส่ไอ้เครื่องในนะครับผมเอาครับพี่น้องน้ำก็เริ่มเดือดนะครับเดี๋ยวใส่ปลาแดกเพิ่มเติมกินให้กินหอมความนัวความนัวครับพี่น้องความนัวเข้าไปใส่หลายแซ่บหลายนะครับอันนี้ครับพี่ได้ใส่ไอ้ข้างในไก่เลยพี่น้องเอ้ยน้ำเดือดกินสีน้ำเขาเป็นตะกินนะเนาะกินหอมปลาแดกพี่น้องเอ้ยใส่ปลาแดกเพิ่มความนัวเนาะมีบัวใส่พักนะครับพี่น้องบัวใส่พักของเพิ่งสีหอมปลานี่พี่น้องเอ้ยน้ำข้นๆน้ำข้นน้ำข้าวเบื่อเติมขวดจังไรนะพี่น้องใส่เกลือจ้ะนี่สูตรหนุ่มอินดี้เด้อผู้ใดอยากไปเฮ็ดลองเบิ่งจ้ะสูตรนี้เอาละครับพี่น้องเดี๋ยวปิดฝาหม้อไว้ให้มันร้อนแล้วค่อยใส่ผักนะครับผมโอ้พี่น้องเอ้ยคุณนะน้ำเดือดขนาดนะครับเอาพี่น้องวันนี้ได้เวลาใส่ทีเด็ดแล้วนะครับผมนี่พี่น้องใส่ใบม่อนลงก่อนนะครับเพราะว่าให้มันเข้าเนื้อเข้าเนื้อเครื่องในไก่นะครับพี่น้อง
ันนี้ทีเด็ดแมนบอลอันนี้ต้องใส่ก่อนผักหอมนะครับพี่น้องทีเด็ดหนุ่มอินดี้ได้แต่นี่ให้มันเข้าเนื้อเข้าข้างในเนี่ยพี่น้องวันนี้สดน้ำหวานๆจ้อยๆพี่น้องเลยน้ำกะสิหลายเนี่ยเด้อพี่น้องเบิ่งหนุ่มอินดี้เพิ่นมักสดเอาปิดไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวค่อยใส่ผักทีหลังครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาในปรุงสูตรกับน้ำปลาแล้วนะครับเดี๋ยวใส่น้ำปลาจังหน่อยก่อนนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งใส่หลายนะครับเพราะเราใส่น้ำกระเดกกับเกลือไปแล้วนะครับนะครับพี่น้องตามด้วยปรุงสูตรนะครับปรุงนัวใส่หลายแซ่บหลาย ใส่หลายแซ่บหลายพี่น้องเลยเอาทำนี้ก่อนเอาพี่น้องมานี่ก็ใส่ผักได้ป่ะนี่พี่น้องเลยขั้นตอนสุดท้ายใส่ผักจ้ะนี่ใส่ผักแล้วก็ปิดหม้อเลยพี่น้องนี่ใส่ใบมังลักก่อนนะครับนี่มังลักผักอีตู้นะครับผักอีตู้มาเป็นสวนผักหอมนะครับผักหอมผักบัวที่เอาซอยไว้นะครับผมผักกลิ่นมาเลยพี่น้องพี่น้องบาดนี่หอมเด้ผักมาเป็นสวนพี่น้องเลยสีสันพี่น้องไปนี่ปิดหม้อไว้จังหน่อยนะครับน้องค่อยปรุงนะครับโอ้พี่น้องโอ้สีสันพี่น้องเลยเสร็จแล้วแม่นบ่นี่เสร็จแล้วนี่น้องเลยนี่ครับน้องสูตรนมอินดี้สูตรนมอินดี้นะครับผมอมเครื่องในไก่พี่น้องเลยอมเครื่องในไก่ป้าใส่ไก่หอมเนาะเดี๋ยวดูใส่ไปกลัวใบหม่อนน้องเลยพูดนะขอชิมก่อนชิมกันหน่อยก่อนพี่น้องเลยพี่น้องเลยแซ่บครับเห็นแล้วก็หิวเลยพี่น้ำลายไหลแล้วครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับขอลาพี่และน้องไอ้ซัมมี่เด้อครับผมผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้หนุ่มสาวดีๆเด้อครับผมครับถ้าเบิ่งคลิปหน้าครับพี่น้องว่าสิมีคลิปหยังปันพี่ปันน้องเบิ่งนะครับสิพาพี่ปันน้องไปกินบ่หรือว่าสิพาพี่ปันน้องไปให้กับข้าวกับน้ำนะครับพี่น้องครับผมครับเฮาสองคนมื้อนี้ก็ลาซะนี้เนาะลาพี่และน้องนี้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะครับผมน้องสวัสดีครับ